สัญลักษณ์ของหน่วยงานองค์กรหรือประเทศชาติต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งนำเสนอที่มาปรัชญาค่านิยมรวมถึงเป้าหมายปลายทางของหน่วยงานองค์กรนั้นๆคณะคริสเตียนสารสัมพันธ์ของเรามีนิมิตที่จะนำคนกลับมาหาพระเจ้าและเสริมสร้างเขาให้บรรลุถึงการทรงเรียกในชีวิตโดยนิมิตนี้ได้มาจากพระมหาบัญญัติและพระมหาบัญชาของพระเยซูที่ว่าจงรักพระเจ้าสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองรวมถึงสร้างผู้เชื่อให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ที่เติบโตเพื่อจะรับใช้พระองค์ตามการทรงเรียกต่อไปและทั้งพระมหาบัญญัติพระมหาบัญชาซึ่งเป็นนิมิตคำประกาศของเราได้ถูกรวบรวมและสื่อสารนำเสนอผ่านทางสัญลักษณ์ใหม่ของคณะคริสเตียนสารสัมพันธ์ของเราครับสัญลักษณ์ของคริสตจักรเราสื่อความหมายถึงนิมิตของคริสตจักรที่ว่าด้วยเรื่องการเชื่อมต่อและการเสริมสร้างการเชื่อมต่อภาพของไม้กางเขนที่มีแกนทั้ง4เชื่อมตรงกลางเป็นภาพคล้ายมือที่ประสานกันไว้หรือเชือกที่คล้องเกี่ยวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นภาพที่เล็งถึงการเชื่อมต่อชีวิตของเราทุกคนเข้ากับพระเยซูคริสต์และเชื่อมต่อชีวิตของเราในชุมชนแห่งนี้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการเสริมสร้างนิมิตของคริสตจักรเรามีนิมิตจะเสริมสร้างทุกคนในชุมชนแห่งนี้ให้บรรลุถึงความไพบูลย์ในพระเยซูคริสต์บรรลุถึงการมีชีวิตมีส่วนร่วมในการรับใช้ในการทรงเรียกส่วนบุคคลภาพของความหลากสีสันของไม้กางเขนเชื่อมต่อชีวิตของทุกๆคนที่หลากสีสันนั้นเข้าเป็นไม้กางเขนอันเดียวกันที่งดงามโลโก้คณะของเรานะครับเป็นรูปกางเขนและกางเขนก็มี4แกนแต่ละแกนนั้นจะมีสีของมันนะครับเป็น4สีซึ่งแต่ละแกนแต่ละสีก็สะท้อนให้เห็นถึงภารกิจทั้ง4ด้านของคณะของเรานะครับเริ่มตั้งแต่สีเขียวสีเขียวคือการสร้างคริสตจักรท้องถิ่นให้เข้มแข็งพี่น้องเราเชื่อว่าคริสตจักรเป็นคำตอบของโลกนี้นะครับคริสตจักรเป็นคำตอบของสังคมคริสตจักรเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่พระองค์ทรงปรารถนาให้บรรดาประชาชาติของพระองค์คนของพระเจ้าได้เข้ามาเพื่อจะรับความรอดและเติบโตขึ้นและรู้จักกับพระเจ้าผ่านคริสตจักรของพระองค์สีน้ำเงินคือเรื่องการตั้งคริสตจักรทั่วทั้งไทยแล้วก็ทั่วทั้งโลกนี้นะครับคณะของเรามีนิมิตว่าเราอยากจะใช้ชีวิตของเราเพื่อจะสร้างคริสตจักรให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าถ้าพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเราก็จะสามารถตั้งคริสตจักรทั่วทั้งประเทศไทยนี้แล้วก็ไปถึงต่างประเทศตามที่พระเจ้าจะทรงนำเรานะครับสีที่3คือสีแดงสีแดงคือการรับใช้ร่วมกับพี่น้องในพระกายพี่น้องเราไม่ได้เชื่อว่าเราจะอยู่โดดเดี่ยวเราไม่เชื่อว่าน้ำพระทัยพระเจ้าต้องการให้เราแยกตัวมาจากพี่น้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับพี่น้องแต่ตรงกันข้ามนะครับเราเชื่อว่าเราน่าจะทำงานร่วมกันและใช้สิ่งดีจุดเด่นของแต่ละคริสตจักรให้มาเสริมสร้างกันดังนั้นเราจึงมีนิมิตมีภารกิจที่จะรับใช้ร่วมกับพี่น้องต่างคริสตจักรต่างคณะองค์กรคริสเตียนต่างๆเพื่อจะช่วยกันในการทำพระราชกิจของพระเจ้าและสุดท้ายคือสีเหลืองนะครับสีเหลืองคือสีแห่งเกลือและแสงสว่างพระเจ้าต้องการให้เราอยู่ในสังคมเราเป็นของพระองค์แต่อยู่ในสังคมเพื่ออะไรครับเพื่อจะช่วยสังคมนี้ให้รู้จักความรักของพระเจ้าเป็นเกลือเพื่อจะรักษาเยียวยาสิ่งที่บกพร่องสิ่งที่ไม่ดีเป็นแสงสว่างเพื่อจะชี้นำหลักการพระเจ้าข้อคิดที่ดีค่านิยมที่ดีไปสู่สังคมและนี่คือภารกิจทั้ง4ด้านของคณะของเรานะครับสำหรับสิ่งของคงมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตามกาลเวลาแต่นี่คือคริสตจักรของพระเจ้าซึ่งมีชีวิตนี่จึงไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงแต่เป็นความเติบโตแต่เป็นการพัฒนาและเป็นก้าวต่อไปเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้นขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านให้ชีวิตของท่านได้รับการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างจากพระเจ้าทุกวันเพื่อสิ่งสารพัดเก่าๆจะล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับ